บอนนีแอนคลายบอนนีแอนคลายเนี<ม>่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อดยากรสองคนนะคะนั่นก็คือบอนนี่กับคลายเนี่ยมีตัวจริงๆอยู่ในประวัติศาสตร์อเมริกันในยุค 30s <ม>หรือว่าเป็นยุคยที่เป,เ,เป็นยุคที่มีความอะไรอะเศรษฐกิจกพังอย่างมากทั่วโลกนะคะเป็นยุค Great Depression คแล้วก็ทำให้คนสองคนค่ะคือบอนนี่และคลายเนี่ยลุกข,ขึ้นมาเป็น โจนคะ่ะปล้นนะค,ะ oh, คุณปล้อนอยู่ในอเมริกานะคะแล้ววอร์เรนบิตตี้ผู้เป็นโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้ก็หยิบเอาหนังเรื่องนี้มาสร้างโดยให้ผู้กำกับอาร์เธอร์เพนเป็นคนกำกับแล้วก็นางเอกของเรื่องนี้ก็คือเฟย์เดนเวทั้งคู่เนี่ยนะคะแต่งตัวเท่และสวยมากแล้วก็ทำให้ส่งอิทธิพลมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะ แม็กกาซีนต่างๆมักจะหยิบยกเอาฉากในหนังเรื่องนี้ออกมาสำหรับเป็นแฟชั่นชูตติ้งอยู่บ่อยๆนั่นก็คือแต่งตัวย้อนยุคแล้วก็ทำท่าถือป้องถือปืนเป็นโจนนะคะอ,อยู่ในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะคิดว่าโอ้โหทำหนังเป็นโจนแต่งตัวสเทถหหรูขนาดนี้ <c oughs> แต่คุณคะบอนนี้ละคลายตัวจริงๆเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เลยก็คือแต่งตัวสวยเท่หรูหล่อแบบนี้เลยค่ะคุณ ทำไมคนถึงทราบเพราะว่าตอนหลังหลังจากสองคนเนี้ถูกยิงเสียชีวิตกลางถนนที่หลุยเซียนาไปแล้วเนี่ยตำรวจไปพบรูปจํานวนมากของคนคู่เนี้ถ่ายอยู่ด้วยกันเป็นรูปที่เห็นแล้วตกตะลึงมากเลยถ่ายแฟชั่นคือแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวแบบสวยหล่อมากเพราะฉะนั้นหนังที่ออกมาแล้วดูเป็นแฟชั่นขนาดนี้มันไม่ได้ผิดไปจากความจริงสักเท่าไหร่เลยแต่ดิฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณมองเห็นในหนังทั้ง3ามเรื่องเนี่ยนะคะ มันล้วนแต่เป็นไปส่งเสริมตัวหนังทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่ขัดกับตัวหนังแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงด้วยอย่างเช่นบทนี้ ined, อันคลายเป็นต้นนะคะแต่หนังไทยจำนวนหนึ่ง พยายามแต่งตัวให้คนในเรื่องเนี่ยสวยงามอลังการมากปานว่าจะอยู่ในคุ้มเจ้าหรืออะไรแต่ไม่เข้ากระบอกแต่มันไม่เข้ากับเรื่องเลยแล้วก็ขัดกับนิยายเป็นอย่างมากด้วยนะคะ,ะอย่างที่เราเคยเอามาคุยกันนิยายบางเรื่องนะคะนิยายบางเรื่องต้องการความที่แบบนางเอกเป็นสาวสังคมอยากจะแต่งงานไปกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่มาจากป่าดงพงไพรในเอกที่ชินอยู่กับสังคมแล้วย่อมไม่ต้องการที่จะไปเจออะไรหรูหราในป่าน,นั้นอีกค่ะ,คะในเอกต้องการไปเจอความดิบเถื่อนคุณจึงเลือกผู้ชายคนนี้ <c oughs> เพราะเธอสวยเลือกได้อยู่แล้วเธอไม่จําเป็นจะต้องเลือกคนคมาจากป่าแต,แต่ทําไมเธอเลือก <c oughs> เพราะว่าสัญชตาตญาณภายในมันเรียกร้องสิ่งนี้สิ่งที่ฉันไม่เคยมองเห็น <c oughs> นางเอาไปตีความเอาไปหาชุดแบบโอ้โหอลังการคุมค้มเจ้าให้นางเอกไปพบเจอสิ่งนี้อยู่ในป่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ อาจจะส่งเสริมความต้องการของผู้สร้างหนังแต่มันไม่ส่งเสริมหนังและไม่ส่งเสริมความต้องการของ first character ในเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็เลยดูเบาลงไปแล้วคนก็เลยไปโฟกัสอยู่ที่เสื้อผ้าม,มากกว่าตัวที่เป็นเนื้อหนังจริงๆคือมันก็ผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางแฟชั่นกับหนังจึง,จ,งจำเป็นที่จะต้องส่งภาษาแล้วก็สื่อถึงกันด้วยเหตุนี้แ่ะค่ะ